ถ้าคุณจะเคลมอะไรบางอย่างคุณต้องมีหลักฐานคนที่เคลมต้องเป็นคนหาหลักฐานไม่ใช่คนที่เคลมไล่คนที่ไม่เชื่อไปหาหลักฐานจากที่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เรายังไม่มีหลักฐานว่ามีเอเลี่ยนโผล่มากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนี่แหละนาซ่านี่แหละคอยจะปิดบังข้อมูลมันจะมีเรื่องเอเลี่ยนลักพาตัวคดีไหมฮะหลังจากออกมาปุ๊บคนก็ตื่นตูมีสำนักข่าวบอกเป็น UFO ต่างๆคนที่ดูคลิปก็จะคิดว่าเอ้ยคุณไม่เห็นเลยทำไมถ้าเอเลี่ยนเขาจะมาเยือนก็มาให้มันเห็นชัดๆเขาต้องแอบมองทำไมถึงแอบมองถ้าเราบางทีเราก็แอบมองสมมติเราเหมือนดูสุนัขเราก็ไม่อยากไปรบกวนสภาพธรรมชาติเขาเคยมียานอวกาศตกแล้วก็จับนำซากไปผ่าดีมากอันนี้ดีมากร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @bangoh หรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับหลังจากที่เรานำเสนอเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวของเอกภพจักรวาลไปก็มี FC นะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากวันนี้นะครับผมเลยเชิญน้องๆนะครับอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่นะฮะที่มีความสนใจในหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีววิทยาในเรื่องราวของอวกาศแล้วก็ฟิสิกส์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอกนะครับน้องนิกแล้วก็น้องเต้ครับผมนะครับให้เอกแนะนำตัวก่อนครับเอกมาจากไหนฮะครับชื่อเอกนะครับผมมาจากช่องคนช่างสงสัย Curiosity Channel ครับผมปกติผมอาชีพหลักผมจะเป็นวิศวกรนะครับผมแล้วก็แต่จริงๆแล้วผมสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะตั้งแต่เด็กแล้วโดยเฉพาะฟิสิกส์กับชีวะตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วครับผมก็สนุกกับอาชีพนี้เหมือนกันก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามได้ครับช่อง Curiosity ชนคนช่องสงสัยครับน้องนิกครับครับก็ชื่อนิกนะครับปัจจุบันนะครับเป็นนักเขียนให้กับSpaceTH นะครับสื่อโอกาสออนไลน์นะครับแล้วก็ดูแลในด้านส่วนวิดีโอของ YouTube ของช่อง spaceth.co ด้วยครับโอ้โหครับก็ผมอาจจะได้เรียนได้ว่าเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์แล้วกันครับเพราะนอกเหนือจากงานด้านของฝั่งสร้าง spaceth แล้วผมก็เป็นนักเขียนข่าววิทยาศาสตร์ครับให้กับไทย PBS โอ้โหส่วนมากจะทำงานเรื่องการสื่อสารวิทย์นี่แหละครับซึ่งความหมายของอาชีพนี้ก็คือเราแปลเรื่องยากๆของนักวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายครับผมประมาณนี้ครับเอาละครับแล้วน้องเต้ครับแนะนำตัวหน่อยฮะครับผมมาสวัสดีครับเต้ครับก็ตอนนี้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับจากเพจ The Principia ครับคือจริงๆผมก็เรียนด้านวิทยาศาสตร์มาชีววิทยาเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานเป็นนักวิจัยเองก็เลยไม่เรียกตัวเองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าทำสื่อต่างๆทั้งแบบ Facebook TikTok YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับเอาละครับทั้ง3ท่านนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีความสนใจนะฮะหนังสือที่น้องๆ อ่านก็พวกนี้ฮะนะฮะหรือว่าถ้าเข้าไปติดตามในช่องทางของน้องๆเนี่ยเขาก็จะสนใจในทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกในเรื่องราวของอวกาศระดับโลกในเรื่องราวของชีววิทยาระดับโลกฟิสิกส์ระดับโลกนะฮะวันนี้เพราะนั้นเนี่ยหนุ่มโควันออฟฟิเชียลก็เลยเชิญน้องๆเหล่านี้มานะฮะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักน้องๆเหล่านี้ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจถ้าใครชอบวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกว่าจะต้องชอบแน่นอนเอาละครับวันนี้คำถามแรกนะฮะถามก่อนเลยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงไหมคำถามที่เคยบอกว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงไหมเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นคำถามเชิงปรัชญาแต่ตอนนี้มันมาอยู่ในมือของนักวิทยาศาสตร์ครับนะฮะซึ่งการที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยมันมีความต้องเข้าใจเรื่องราวหลายอย่างนะฮะเมื่อก่อนคำว่าจักรวาลเนี่ยมันแคบเพราะเรานึกว่าจักรวาลเนี่ยมันไปสุดที่ดาวพลูโตระบบสุริยะแค่นั้นเราเลยเมื่อก่อนมันเลยมีคำว่าระบบสุริยะจักรวาลเพราะเราคิดว่าดาวเคราะห์8ดวง9ดวงเมื่อก่อนจบเนี่ยมันคือทั้งหมดแล้วเขาเรียกว่าจักรวาลแต่100ปีผ่านไปเราศึกษาว่าเฮ้ย
เราเป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆดวงหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์ก็เป็นแค่ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งท่ามกลางดาวฤกษ์400,000,000,000ดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกกาแล็กซีทางช้างเผือก400,000,000,000ครับเป็นค่าประมาณโอ้โห400,000,000,000ดวงเนี่ยฮะคืออยู่ในเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นเกาะแห่งแสงนะที่มีดาวฤกษ์เล็กๆถ้าเกิดว่าเราซูมออกไปเรื่อยๆเนี่ยฮะพวกโลกเราอ่ะจะเหมือนเป็นเม็ดทรายที่โคจรรอบหลอดไฟซึ่งคือดวงอาทิตย์ PM 2.5 ได้ไหมเล็กกว่านั้นอีกแล้วประเด็นก็คือว่ามีหลอดไฟแบบดวงอาทิตย์เนี่ยฮะ400,000,000,000ดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกก็คือแนวที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืนเฉพาะกาแล็กซีเรานะอันนี้พูดถึงเฉพาะกาแล็กซีเรานะมีการคาดการณ์ว่าจักรวาลที่เราสังเกตได้มีจำนวนกาแล็กซี2,000,000,000กาแล็กซีแล้วจักรวาลที่เราสังเกตได้ก็แค่ตามชื่อครับเท่าที่เราสังเกตได้เลยเกือบ2,000,000,000ก็อาจจะมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกดังนั้นทางสถิติทางคณิตศาสตร์แล้วมีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวมันค่อนข้างแน่นอนนะค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงจนแบบเรารู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตมาแค่ดาวดวงเดียวมันก็รู้สึกพิเศษเกินไปเพราะถ้าดูจากดวงดาวเราจากที่คุณนิกพูดเมื่อกี้ดวงดาวเราก็แค่เป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ตรงดวงอาทิตย์ที่อยู่เพียงแค่ชายขอบกาแล็กซี่ชายขอบเป็นดาวธรรมดาดาวดวงนี้ไม่มีอะไรที่พิเศษเลยมันเป็นดาวธรรมดาทั่วไปเราสามารถหาดาวรูปแบบอย่างเงี้ยได้เต็มกาแล็กซีไปหมดเลยแล้วมันจะมีแค่เรานั่นน่ะสิเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างเดียวเหรอถ้าพูดในทางสถิติผมว่ามันก็ไม่น่าใช่แต่จากเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เท่าที่เรามีในปัจจุบันเรายังไม่สามารถตรวจจับอะไรได้เลยที่เป็นสัญญาณได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลกของเรานะครับไม่ว่าจะใช้วิธีไหนหรือใช้คิดยังไงว่าเขาจะมีลักษณะแบบไหนยังไงเรายังไม่สามารถตรวจจับได้เลยแล้วถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยความห่างไกลขนาดนี้ที่แบบโอ้โหอยู่ไกลมากเลยอยู่อีกกาแล็กซีนึงเนี่ยเขาจะมาหาเราเนี่ยเขามาได้ยังไงอันนี้เราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยกาแล็กซีคนละกาแล็กซีมันเดินทางกันง่ายแล้วผมมีคำเปรียบเทียบหนึ่งละกันผมอยากให้พี่หนุ่มลองทายนะอันนี้เป็นการจำลองถึงขนาดของจักรวาล นะฮะผมสมมตินะครับโอเคดวงอาทิตย์เนี่ยมีขนาดเท่ากำปั้นผมโลกนะฮะจะมีขนาดเท่ากับประมาณเม็ดทรายนะฮะถ้าเกิดว่าเทียบในสเกลนี้เนี่ยโลกจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2.5 เซนติเมตรหรือ1นิ้วนะฮะดาวเนปจูนคือดาวที่อยู่ไกลดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดนะฮะคือมันยังโคจรรอบดวงที่สุดอยู่นะฮะจะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรนึกภาพนะฮะโลก 2.5 นิ้วดาวเนปจูน8เมตรคำถามครับดาวฤกษ์อีกดวงที่มีแสงสว่างและส่องแสงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในทางชั้นเมืองของเราเองเนี่ยจะอยู่ห่างจากกำปั้นผมไปกี่เมตรถ้าดาวเนปจูน8เมตรและโลก 2.5 เซนติเมตรกิโลลองเดาดูครับกิโล 1,000 เมตร 12,000 เมตรครับ12กิโล12กิโลครับนี่คือระยะทางของ 4.2 ปีแสงใกล้ที่สุดนะใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดนะระบบดาวอัลฟาเซนตอรีนะฮะในความที่เราก็อ่านนิยายวิทยาศาสตร์มาเยอะนะหรือว่าฟังมาเยอะเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มั้ยอย่างเช่นแบบเทคโนโลยีเราอาจจะไม่ถึงเนี่ยโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขามายังไงเพราะว่าไอ้ความเร็วระดับแสงความเร็วระดับที่มันเร็วกว่านั้นน่ะมันไปยังไงคือการที่เขาจะมาไกลขนาดนี้ผมก็ยังก็ต้องพูดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่คิดนะครับก็คือจากที่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เรายังไม่มีหลักฐานว่ามีเอเลี่ยนโผล่มาจริงๆให้เห็นกันจะๆเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ตอบไม่ได้ว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่าคือนักวิทยาศาสตร์อยากเจอเอเลี่ยนมากครับอยากแบบที่สุดถ้าเขามาโลกผมก็อยากเจอทุกคนอยากเจอฮะทุกคนอยากรู้เลยคำถามก็คือว่าถ้าเขามาโลกได้เดินทางได้ทำไมเราไม่เจอสัญญาณอะไรเลยมันน่าแปลกประหลาดมากมากถ้าเอเลี่ยนเขาจะมาเยือนนะก็มาให้มันเห็นชัดๆให้มันโดดเด่นเอายานลงมาจอดผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยรู้สึกไหมมันควรจะมาควรจะมาชัดๆแล้วก็จะบอกว่ามาเอาสมมติมาเอาเขาอยากจะแอบมาเพื่อมาสำรวจเพื่อเอาทรัพยากรสำหรับผมมันก็ไม่ make sense เพราะว่าถ้าคุณสามารถเดินทางข้ามกาแล็กซีได้ขนาดนั้นแล้วคุณน่าจะสร้างทองคำเหมือนที่เราสร้างได้ทรัพยากรโลกไม่น่ามีประโยชน์อะไรของเขาแล้วหรือหาน้ำก็ไม่ make sense เพราะว่าน้ำก็ทั่วจักรวาลไปดาวข้างๆไปหลอมแล้วข้างๆหน่อยก็ดีกว่าอะไรเงี้ยเอาน้ำแข็งไปหลอมดีกว่าเอาน้ำแข็งดาวข้างๆไปหลอมไม่ได้เยอะแยะอะไรเงี้ยคือเรื่องมาเอาทรัพยากรเนี่ยพี่หนุ่มก็ไม่ได้คิดนะคิดเหมือนกันคือเรื่องจะมาเอาน้ำหรืออะไรไม่คิดเหมือนกันคือมาดูอ่ะพูดง่ายๆสมมุติว่าถ้าเขาเจริญเราสองสัตว์นะฮะถูกต้องลงแบบเราสองสัตว์เหมือนเราย้อนเราอยากย้อนกลับไปดูไดโนเสาร์อะสมมุติว่าถ้าเขามีวิวัฒนาการขนาดนั้นสามารถบินไปไหนก็ได้สามารถข้ามกาแล็กซีมาได้เนี่ยมันก็เหมือนเรามาดูโลกยุคโบราณของตัวเองถูกต้องครับนักวิทยาศาสตร์ไม่ทิ้งอันนี้เลยเป็นไปได้เลยเป็นดีมากอันนี้ดีมาก
เป็นไปได้เลยผมเคยพูดอยู่กับคุณนิกเนี่ยเมื่อนานมาแล้วว่าถ้าไม่ใช่เขามาปรากฏตัวแสดงศักยภาพว่าเราเหนือกว่านะคุณรู้จักฉันเขาต้องแอบมองเขาต้องแอบมองทำไมถึงแอบมองถ้าเราบางทีเราก็แอบมองสมมติเราวิทยาการล้ำหน้ามากมากแบบมากมากแบบหรือจินตนาการเราก็อยากรู้สิ่งมีชีวิตในอดีตเป็นยังไงเหมือนดูสุนสัตว์เราก็ไม่อยากไปรบกวนสภาพธรรมชาติเขาถูกต้องแล้วก็ไปแอบมองอะไรคือหลักฐานที่ผมพูดคือก็ภาพต่างๆที่เขาถ่ายกันทั่วโลกเนี่ยคำถามคือน่าเชื่อถือมากแค่ไหนเออมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมฮะก็เลยเชื่อว่านะใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ยพูดกลัวผิดกันเลยคิดว่าโอ้โหวันนี้นะคุยกับน้องๆแล้วกลัวพูดผิดจังเลยคิดว่านักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกเคยมาเยือนโลกเคยมาเยือนโลกมีความเป็นไปได้น้อยดีกว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเรียกว่าพบเห็น UFO เนี่ยมากมายแล้วหลายสิ่งหลายอย่างบางภาพบางหลักฐานก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็น official แล้วนะว่าเฮ้ยมันไม่ได้ภาพตัดต่อเฮ้ยมันเป็นวัตถุลึกลับที่มันถูกยอมรับแล้วอันนี้นับว่าเป็นหลักฐานไหมทางวิทยาศาสตร์จริงๆแทบทุกอันเลยที่ออกมาเนี่ยครั บหลังจากออกมาปุ๊บคนก็ตื่นตูมีสำนักข่าวว่าเป็น UFO ต่างๆ UFO เนี่ยครับจริงๆแล้วมันแปลว่า unidentifying flying object ครับนะครับคือวัตถุอากาศยานบางอย่างที่เราไม่รู้มันคืออะไรไม่ได้หมายความว่ามันมาจากต่างดาวแต่หมายความว่าเรายังไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ NASA ตรวจจับเนี่ยสักพักนึงเขาก็จะมีเขียนบรรยายอธิบายว่ามันน่าจะเป็นของใครมาจากไหนเป็นโดรนสำหรับตรวจสอบสภาพอากาศนักวิจัยงานวิจัยของสถาบันนี้สถาบันนั้นหรือว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นไปได้พวกนี้อยู่เยอะแยะหลายหลายอันเขาก็โซฟไปแล้วว่ามันไม่ใช่ต่างดาวนะมันเป็นอากาศยานบางอย่างอย่างอื่นแทนยกตัวอย่างสมมติฐานเรื่องนึงที่รัสเซียยิงดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นไปได้อะเกิดอะไรขึ้นฮะตอนนั้นนะครับตอนที่ดาวเทียมยิงดาวเทียมสปูตนิก1ได้นะครับมีสถิตินะครับว่ามีชาวอเมริกานะฮะโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจว่าพบเจอรายงานวัตถุบินแปลกประหลาดเพิ่มขึ้น 60%จากทั่วไปแล้วกันฮะมันก็เลยอาจจะเป็นข้อมูลทางสถิติที่บ่งชี้ว่าคนอาจจะมองผิดเป็นดาวเทียมหรืออุปทานหมู่หรือข่าวดาวเทียมอาจจะทำให้คนแบบมีประสบการณ์พบเจอ UFO ได้มากขึ้นสมมติว่าพี่หนุ่มอยู่บนโลกไม่ได้อยู่บนพื้นผิวส่องกล้องไปหรือมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราสามารถเห็นดาวเทียมที่วนอยู่ได้ได้ครับก็ที่จริงบางวันนะฮะเราก็อาจจะเห็นดาวเคลื่อนแบบเร็วมากนั่นคือสถานีอวกาศนานาชาติเหรอครับหรืออย่างเหตุการณ์ที่จริงมีดาวศุกร์ก็จะถูกเข้าใจว่าเป็น UFO บ่อยเพราะดาวศุกร์มักจะโผล่มาตอนโพเพโผล่มาตอนเช้ามืดโผล่มาตอนคืนแล้วก็มาและเคลื่อนที่ค่อนข้างไวฮะและดาวศุกร์เป็นดาวที่สว่างรองจากดวงจันทร์เคลื่อนที่ค่อนข้างไวคือไปอย่างเงี้ยฟีบเงี้ยครับค่อนข้างไวดาวศุกร์อาจจะแบบอย่างเงี้ยค่อยๆแต่ถือว่าไวเมื่อเทียบกับดาวอื่นก็นั่นแหละครับอย่างที่ว่าเลยครับ UFO ไม่หมายความว่าเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะครับการอธิบายว่า UFO คือเอเลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเป็นการด่วนสรุปไปหน่อยในสายตานักวิทย์มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่เราไม่รู้หรือไม่แต่อาวุธประเทศศัตรูเพื่อไม่ใครจะไปรู้หรือเขาก็ใส่ความเป็นไปได้นะฮะอันนี้ที่น่าสนใจอันนึงที่เขาเขียนก็คืออาจจะเป็นอากาศยานของสหรัฐเองที่เป็นระดับสูงสุดที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสายบังคับบัญชาระดับล่างได้ก็น่าคิดนะอันนี้ก็น่าคิดคือเป็นได้หลายอย่างครับคืออาจจะเป็นถุงพลาสติกลอยในอากาศก็ได้ครับมันก็มีเคสแบบนี้เช่นกันฮะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะไม่ปิดจินตนาการฮะเพราะว่าเขาก็จะเปิดว่ามันเป็นอะไรได้หลายร้อยประการนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวก็มีเหตุผลนะอันนี้คือต้องเรียน FC ก่อนนะครับว่าในเชิงของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะการที่เขาจะเชื่ออะไรได้เนี่ยนะหนึ่งมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนถูกไหมฮะมันต้องถูกพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกถูกไหมจนเป็นที่ยอมรับพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนถึงจะเชื่อถูกไหมฮะใช่ครับนั่นคือวิทยาศาสตร์นะ FC วันนี้เราคุยกันแบบนี้นะ FC ต้องเข้าใจนะครับว่านะฮะเราคุยกันแบบนี้นะก็คือว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ตอนนี้นะครับผมกำลังดูตัวเอกสารที่เขาปล่อยออกมานะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งหลักฐานที่เขาเอามาเผยแพร่นะฮะที่มันโด่งดังก็คือทางฝั่ง DOD นะฮะ Department of Defense กลาโหมสหรัฐนะฮะที่เราจะเห็นภาพฟุตเทจออกมาบ้างว่าเป็นอะไรนะครับที่จริงนะครับเขาได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อระบุว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรนะครับโดยเขากล่าวประมาณว่าการที่เขาศึกษาเนี่ยครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินพลเรือน
ถูกไหมฮะมันก็เมคเซนส์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินบินทั่วอเมริกาแล้วอยู่มีวัตถุมามันก็อาจจะไปทำอันตรายต่อพลเรือนได้ใช่เขาก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ครับเลยต้องมีการสอบสวนแต่การสอบสวนไม่ได้หมายความว่าเป็นการยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาวเพียงแค่เริ่มการสอบสวนเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาเคยมีโศกนาฏกรรมเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถูกไหมฮะเขาก็จะระแวงเรื่องความปลอดภัยทางอากาศเป็นพิเศษนะครับโดยรายงานนะฮะที่เขาปล่อยออกมาล่าสุดเนี่ยครับเขาบอกว่ารายงานนี้ต้องขอถ่ายได้ครับเป็นไฟล์ที่อันคลาสสิฟายครับคือมันเคยเป็นเอกสารลับแต่ถูกปลดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าสภาสหรัฐเนี่ยต้องเข้าใจจุดประสงค์เขาก่อนเขาปล่อยรายงานออกมาเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดว่า UFO คือเอเลี่ยนนะฮะแล้วเขาบอกว่ามีหลักฐาน26ชนิดบอกว่าที่เป็น UFO เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นอากาศยานที่ไม่มีมนุษย์ก็คือเป็นพวกโดรนบอลลูนสภาพอากาศนะฮะ26ประเภทอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ลิสต์มาเลยฮะว่าเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่เป็นอะไรเท่าไหร่เป็นอะไรอะไรเงี้ยครับเขาจะแสดงความเป็นไปได้อย่างอื่นคำถามก็คือว่าทำไมถึงคิดว่าแสงที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าจะต้องเป็นเอเลี่ยนคิดแบบชาวบ้านนะก็ดวงดาวมันก็ต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆอ่ะนะไอ้ที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าแล้วมีแสงมันก็มีแค่เครื่องบินเอาดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาเห็นเอเลี่ยนเนี่ยแสงมันจะไม่ได้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวสิมันไม่ได้เคลื่อนที่แบบดาวศุกร์นี้ฟึดหรือสถานีอวกาศนี้ บางทีมันจืด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 อย่างเงี้ยหลายทิศทางเขาถึงเชื่อว่าเขาเห็น UFO อธิบายอันนี้ตอบแทนนะอันนี้ตอบแทนจริงๆอันนี้อธิบายเสาแสงเสาแสงเป็นไปได้หรือปรากฏการณ์ความจำก็มีผมเคยเห็นคลิป YouTube อันนึงเรื่องความจำอันนี้ชัดชัดมากก็คือเขาถ่ายวิดีโออยู่เขาถ่ายวิดีโอวิวไปๆแล้วก็เกิดเหตุการณ์รถชนข้างหน้ารถชนตุ้มๆๆๆเสร็จปุ๊บเพื่อนเขาวิ่งมาข้างๆมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอธิบายเหตุการณ์รถชนเป็นฉากๆๆแต่จะบอกว่ามันไม่ตรงกับที่กล้องถ่ายเลยแต่เขาเล่าผิดไปเลยอ่ะคือคนที่ดูคลิปก็จะคิดว่าเอ้ยคุณไม่เห็นเลยทำไมคุณเป็นคนถ่ายทำไมคุณพูดผิดนั่นแหละสิ่งที่เราจำสิ่งที่เรารับรู้มันสิ่งที่เราเห็นภาพเข้าไปเราไม่ได้บันทึกภาพแบบกล้องวิดีโอเราใส่ความรู้สึกใส่อารมณ์ใส่หลายๆอย่างหลายครั้งมีเคสแบบนี้มนุษย์อ่อนด้อยต่ออารมณ์อารมณ์ทำไปได้ง่ายเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนความทรงจำตัวเองความทรงจำโดนเปลี่ยนทำให้สิ่งที่เขาจำมันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมีการทดลองเรื่องนี้หลายๆครั้งเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์เรื่องกระจกแตกบางทีใช้คำพูดชี้นำหรือใช้ความเชื่อพื้นฐานครับทำใหเปลี่ยนแปลงความทรงจำตัวเองสิ่งที่เห็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองจำได้นักวิทย์จึงพึ่งพาตัวเลขมากกว่านะฮะผมมีเคสหนึ่งมาอยากเล่าให้ฟังฮะทางต่างประเทศนะฮะก่อนหน้าที่ประเทศไทยก็จะมีเนี่ยมันจะมีเรื่องเอเลี่ยนลักพาตัวคดีไหมฮะเคยได้ยินอาการเดียวกับผีอำครับคนเมื่อร้อยปีที่แล้วบอกผีอำคนยุคนี้บอกเอเลี่ยนลักพาตัวมันคืออะไรเหตุการณ์นั้นคืออะไรฮะเขาเข้าใจว่าเขาถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปมันเป็นคำอธิบายทางจิตวิทยาครับอันนี้ผมไม่แตะลึกแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เยอะแต่เอาเป็นว่าสมองของมนุษย์นะครับสามารถสร้างความทรงจำหลอกได้เคยได้ยินไหมฮะว่าทำไมคนทานยาหลอกแต่เราบอกว่าเนี่ยเราบอกเขาเหมือนเป็นยาจริงๆแต่เขากินแล้วทำไมรู้สึกดีพลังของสมองมนุษย์ที่สามารถบิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้นในหัวได้นะฮะอันนั้นนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเขาระลึกถึงข้อนี้ดีที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของสมองตัวเองแต่ว่าเวลาถ่ายภาพ UFO อ่ะมันเป็นวิดีโอนะที่เป็นแสงขึ้นลงไปซ้ายขวาอะไรมีคำอธิบายอื่นครับมีอะไรฮะปรากฏการณ์การสะท้อนแสงผ่านละอองในชั้นบรรยากาศสังเกตได้ครับลองไปเปิดรูปดูเลยครับมีปรากฏการณ์หนึ่งสมมุติแล้วกันครับคล้ายกันเรียกว่าปรากฏการณ์ซันด็อกคือการที่ละอองน้ำในอากาศสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์จนเหมือนว่าตอนนั้นมีดวงอาทิตย์4ดวงอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละฮะมันเป็นภาพลวงตาหรือเคยขับรถไหมฮะแล้วเห็นเหมือนถนนเนี่ยมีบ่อน้ำแต่ขับไปเนี่ยไม่มีบ่อน้ำมีบ่อน้ำภาพลวงตาเป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่เกิดจากการสะท้อนและหักเหของแสงวิทยาศาสตร์ก็จะตอบอย่างนี้ใช่ครับเพราะว่ามันคล้ายกันคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีก็ไม่เคยเห็นผีคนที่ไม่เชื่อเรื่องเอเลี่ยนก็ไม่เคยเห็นเอเลี่ยนไม่เคยเห็น UFO มันลักษณะคล้ายกันนะฮะมันเป็นเรื่องของความเชื่อพอมันก้าวไปสู่สิ่งที่เราความเชื่อวิทยาศาสตร์ไม่แตะละมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลคุณเชื่ออะไรที่คุณดูแล้วคุณสบายใจคุณทำแล้วมีประโยชน์ในชีวิตคุณก็ทำไปเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรอันนี้มีครั้งนึงตลกมากผมเล่าให้ฟังคือบริษัทอวกาศนะฮะ SpaceX ที่ก่อตั้งโดยคุณอีลอนใช่ไหม
เขาก็ทำจรวดมาซึ่งจรวดนี้มันมีศักยภาพในการปล่อยดาวเทียมเป็น10ดวงเลยพร้อมกันและมีวิดีโอหนึ่งจรวดปล่อยดาวเทียมแล้วดาวเทียมตอนนั้นคือดาวเทียมมันมีแผงโซลาร์เซลล์ถูกไหมฮะไอแผงโซลาร์เซลล์มันก็สะท้อนแสงวิบๆแล้วประเด็นมันตลกมากคืออย่างเงี้ยดาวเทียมมันต่อกันเป็นขบวนเลยแบบเป็นจุดๆๆๆๆแล้วก็ลอยแล้วคนก็ถ่ายอเมริกันถ่ายยูโบยูโบยูโบสเปซเอ็กออกมาแถลงดาวเทียมฉันปล่อยเองเขาปล่อยเราไปดูคลิปได้ครับเหมือนจะเขียนว่ามันเหมือนเลยนะครับหรือว่าปรากฏการณ์คือมันมีคำอธิบายอื่นผมพูดงี้แล้วกันถ้าเกิดว่ามีเวฟโอจริงเครื่องมือหรืออุปกรณ์บนโลกทางการทหารตรวจสอบน่านฟ้าไม่คงไม่พลาดถ้าอะไรที่มันส่องแสงให้ตาเราเห็นได้อะดาวเทียมมันจับได้ก่อนหน้าเรานานแล้วก็เขาก็มีข่าวซุบซิบนินทากันว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนี่แหละนาซ่านี่แหละเป็นคนที่คอยจะปิดบังข้อมูลไม่ให้ชาวโลกเนี่ยรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีเคยมียานอวกาศมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาตกแล้วก็จับนำซากไปพานะฮะอยู่ในแอเรีย51อะไรแต่อะไรอันเนี้ยยังไงฮะยังไงเคยได้ยินข่าวแบบพวกรัฐบาลกักเก็บที่เป็นของจริงไหมที่แบบพิสูจน์แล้วรัฐบาลมันปิดจริงอะไรเงี้ยถ้าข่าวจริงๆอะไม่มีที่เสิร์ชมานะเขาปกปิดไว้อะอย่างของผมอะไรนะรัฐบาลสหรัฐแอบฟังโทรศัพท์เขาก็ปิดมานานจนสโนเดนเอ็ดเวิร์ดสโนเดนใช่ไหมที่ก็เป็นแฮกเกอร์เขาก็มาเผยว่าเฮ้ยเนี่ยคุณรู้ไหมคุณกำลังถูกรัฐคุกคามความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วสโนเดนก็ย้ายประเทศโดนปิดจะโดนรัฐปิดปากอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็เฮ้ยเราเห็นหลักฐานความจริงละถ้าคิดแบบวิทย์มีความเป็นไปได้ที่รัฐจะปิดเหมือนกันเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าไม่ make sense ว่าเขาจะปิดทำไมในเมื่อคนทั้งโลกพยายามหาแทบตายแล้วจริงๆแล้วถ้าตามเซนส์ผมนะองค์กรวิทยาศาสตร์ทั้งโลกพยายามหาลูกมนุษย์ต่างดาวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันแทบจะโอกาสน้อยมากที่มันจะหลุดรอดแล้วไปเจอเฉพาะรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ปกปิดครับเผื่อรัฐบาลสหรัฐไม่ได้สนใจด้วยซ้ำเรื่องมนุษย์ต่างดาวคนที่สนใจเรื่องเสิร์ชหามนุษย์ต่างดาวอะคือนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ใช่ความลับองค์กรแต่องค์กรเขาสื่อสารกันตลอดมีจริงๆคนเป็นแสนคนที่อยู่ในวงการนี้และสื่อสารการทุกอย่างแทบจะพรับปิดอยู่แล้วมีเปเปอร์วิจัยก็เสิร์ชไปได้และที่จริงคลิปผ่าตัดเอเลี่ยนเนี่ยฮะมันเป็นหนังสั้นอันนี้ได้รับการเผยมาแล้วมันเป็นหนังสั้นที่นักศึกษาทำขึ้นตอนนั้นมันจะมีสิ่งนี้ฮะคำนี้เลยวิจารณญาณความรู้เท่าทันสื่อแยกแยะว่าอันไหนภาพจริงภาพปลอมนะฮะซึ่งบางอย่างมันก็เป็นภาพปลอมจริงๆหรือเขตUFO ตกที่รอสเวลล์เป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศแล้วก็มีคนเก็บชิ้นส่วนนักวิทย์ก็มีการเก็บไปแล้วก็เทสอ้าวมันเป็นอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นวัตถุแปลกประหลาดหรืออะไรฮะอย่างที่จริง Area 51เนี่ยครับมีไหมมีจริงไหมถ้าถามมีไม่มีเนี่ยผมไม่รู้ถ้าถามความรู้สึกความรู้สึกนะฮะความคิดเห็นผมคิดว่า Area 51เป็นสถานที่ที่รัฐบาลสหรัฐพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศยานใหม่ๆให้เหนือกับฝ่ายตรงข้าม บางอย่างเป็นการทดสอบ อาวุธใหม่ๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่ผมคิดว่าไม่ใช่เอเลี่ยนแต่เป็นอากาศยานของสหรัฐเองมากกว่าในฐานะที่ทำหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มามากก็ให้ความเห็นแบบนี้มันมีคำพูดนึงฮะของคุณคาร์ลเซแกนเขาพูดคำว่า extraordinary claim require extraordinary evidence หมายความว่าถ้าคุณจะเคลมอะไรบางอย่างคุณต้องมีหลักฐานที่ดีพอๆกันคนที่เคลมต้องเป็นคนหาหลักฐานไม่ใช่คนที่เคลมไล่คนที่ไม่เชื่อไปหาหลักฐานคนที่เคลมต้องพิสูจน์เองนี่คือหลักการทางวิทยาศาสตร์อันนี้ผมชอบพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยประเทศไทยเราจะมีวัฒนธรรมไม่ค่อยชอบจับผิดจับผิดจับผิดเหมือนการลบลู่เหมือนการอะไรแต่จริงๆแล้วเสียมารยาทแต่จริงๆแล้วสำหรับวิทยาศาสตร์แกนแท้ของวิทยาศาสตร์มันคือพื้นฐานเลยว่าคุณคิดอะไรมาตั้งตรงนี้คุณมีหลักฐานมาตั้งตรงนี้แล้วคนอื่นคิดยังไงแล้วทุกคนล้อมาคอยจับผิดหมอนี่นี่คือพื้นฐานวิทยาศาสตร์ถ้าจับผิดไม่ได้แล้วเฮ้ยหรือว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง UFO สรุปตรงนี้ก็คือว่ามนุษย์โลกยังไม่เคยมียานจากต่างดาวมาปรากฏให้เราเห็นชัดๆจนเป็นหลักฐานยืนยันได้เท่าที่เรารู้ตอนนี้ยังไม่มีถูกไหมในมุมของนักวิทย์ถูกครับยังไม่มีมีเอเลี่ยนอยู่ข้างนอกนั่นค่อนข้างเป็นไปได้สูงแต่ไม่เคยมาเยือนโลกครับที่เราเห็นนะเป็นอย่างอื่นอย่างนิกก็ยกตัวอย่างว่าไม่อย่างอื่นก็หรือไม่รู้แค่นั้นเลยครับอย่างอื่นหรือไม่รู้ครับก็ยังเปิดช่องไว้นะถูกต้องครับวิทยาศาสตร์ก็คืออย่างนี้นะฮะคือเขาจะไม่คิดว่าอะไรเนี่ยคือถูกต้องที่สุดแล้วจะเปิดช่องว่างไว้เสมออย่างเช่นเรื่องราวของ UFO ก็เหมือนกันโอเคกลาโหมพิสูจน์แล้วล่ะว่า
เอาละมันเป็นสิ่งนะมันอาจจะเป็นยานตรวจสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ทิ้งก็ยังเปิดช่องไว้ว่ามันอาจจะเป็น UFO ก็ได้อาจจะเป็นเอเลี่ยนจากต่างดาวก็ได้ถูกไหมฮะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจากรายงานทั้งหมดนี้ครับมีอยู่171รายงานที่ยังไม่สามารถระบุได้อยู่ดีซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ก็อาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้ครับแต่เราก็ต้องมาดูกันว่ามันคืออะไรก็ดาวพลูโตเขาส่งมาเป็นอีกแบบที่เราไม่รู้จักใช่ครับเราก็พูดได้แล้วที่เราพูดถึงอนุภาคนิวทริโนเนี่ยเรากำลังพูดถึงการสื่อสารทางจิตประเด็นคือครับมันมีทฤษฎีว่าทฤษฎีผมใช้ว่าทฤษฎีนะฮะเพราะว่ามีคณิตศาสตร์มารองรับว่ามันสามารถเข้ารหัสและส่งเป็นข้อความได้ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ